วัสดีคนด้วยนะครับเช้าวันที่27มิถุนายนนะเรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันเนาะของทองคำนะครับ f ามเฟ a มเดย์เฉดเมื่อวานเนี่ยผมคิดผิดนะครับคิดว่ามันน่าจะมีการกลับตัวลงได้แต่ว่านะตอนเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละคําถามคือจะเป็นยังไงต่อนะครับผมคิดว่ามันน่าจะวนเวียนอยู่ตรงนี้มั้งหรือถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อมันคงต้องทะลุแนวต้านข้างบนตรงนี้ไปซึ่งถ้าไปดูในทามเฟรมเดกเนี่ยจะเห็นนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ย มันต้องทะลุแนวต้านนี้ไปมันถึงจะขึ้นต่อได้นะครับแต่ภาพรวมตอนนี้ p พซิ c ชั o นทั่วไปนะของทองคำนะครับที่ผมเคยเห็นมาประจําเลยนะถ้าเป็นโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อคือมันจะมีการวิ่งลงก่อนนะครับอาจจะเป็นฟิลประมาณนี้ก่อนได้เพราะนั้นนี่คือการวิเคราะห์ตามอนะ่าไ c ซ action ของ1ชั่วโมงนะครับคำถามคือแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการทะลุลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาเครื่องมือแป๊บหนึ่งนะ ทะลุลงมาเสร็จนะครับแล้วมันมีการกลับเข้าไปในโซนจริงๆอันนั้นจะมีการบอกเฮ้ยอาจจะวิ่งขึ้นแทนเพราะฉะนั้นถ้าจะหาจังหวะ buy นะครับเอาดีสุดเลยคือ buy stop เหนือโซนนี้ได้นะครับแอดสองสตรงเนี้ยได้เหมือนกัน2องส4 8หกถ้าจะเป็นเซลล์นะครับผมว่ารอรอราคาเนี่ยมันลงไปก่อนนะครับรอราคากลับมา r e t ทสโซนเราเค่อยหาจังหวะเล่นนะครับสองสจุด 186รอราคาดีเทสโซนก็คือว่าเราจะรอให้มันเนี่ยวิ่งลงไปก่อนนะครับจุดนี้เราจะไม่เล่นนะเราจะไม่เล่นจุดนี้เลยเราจะรอมารีเทสก่อนแล้วค่อยหาจังหวะแนวต้านเนี่ยเซลลงมาจุดนี้นะครับน่าจะได้ถ้าเรามองเป็นภาพลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นก็น่าจะเป็นฟิล์ประมาณแบบทะลุลงมากับตัวขึ้นดิคีอเพราะนั้นเราตั้งบายซับกันเคสไว้ตรงจุดนี้ได้นะครับ236566ก็ได้นะตีไป2366ตรงเนี้ยได้นะครับนี่ของทองคํา ของ GJ เรามาด daily the <c oughs> ูเดลี่ก่อนนะครับเดลี่ก็น่าจะมีการขึ้นมาแตะแล้วดีดลงนะผมว่าน่าจะลงได้แล้วแหละเพราะขึ้นมาเยอะเกินเพราะฉะนั้นมาจจะมีการขึ้นมาทักทายแนวต้านตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดีดลงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะขึ้นมาโซนนี้ได้นี่คือโซนที่มันน่าจะขึ้นมาแตะแตะได้ขึ้นมาแตะแล้วดีดลงเพราะฉะนั้นภาพที่เราต้องการก็น่าจะเป็นฟิลนี่ครับปึ๊บแล้วดีดลงนะครับถ้าจะหาจังหวะเล่นผมว่าดีที่สุดเลยคือเรามาเล่นที่แนวต้านตรงนี้ได้นี่่คือทมมฟชัวโง เพราะฉะนั้นเราหาจังหวะเซลล์ตรงจุดนี้ได้นะครับรอราคาทำแนวต้าน at อ4นเพื่อหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับเซลล์มาถึงไหนผมว่าน่าจะมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้นะรประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าถ้ามันทะลุตรงนี้จะบายไหมผมว่าไม่ควรบายนะเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะเกินละไม่น่าจะเล่นได้ นะครับถ้าบายได้มันจะมาแค่นี้มาถึงแค่นี้ระดิดตกลงแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นภาพนี้ก่อนลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบราคานี้ราคาวิ่งทั้งหมด3 4 4ปิ๊บเราหาจังหวะเล่นได้อยู่แล้วเนาะนี่คือทั้ง2คู่เงินนะครับ